นี้นะคะเราทั้งครอบครัวเนี่ยก็อยู่กันที่รัตนโกสินทร์เซรามิก4ค่ะใช่ค่ะจังหวัดราชบุรีใช่แล้วค่ะที่นี่ก็จะมีองค์เยอะแยะไปหมดเลยค่ะนี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูด้วยนะคะว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปเลยค่ะไปเลยต่อไปเราจะไปดูโรงงานก่อนไปดูโรงงานเลยค่ะใช่นี่โรงงานทำโอ่งใช่แล้วเห็นเขาบอกว่าจะมีการแข่งเพ้นโอ่งกันด้วยแล้วก็จะมีรางวัลได้ด้วยใช้เวลาครึ่งชั่วโมงไปดูกันว่าที่หนึ่งจะเป็นใครและที่โลจะเป็นใครเดี๋ยววันนี้นะเราจะพาทัวร์โรงงานนะครับทำโอ่งแล้วก็เพ้นท์ลวดลายนะครับผมใช่คิดไม่ออกเลยตื่นเต้นอุ้ยข้างหลังคือลึกเข้าไปอีกอ่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นโรงงานคือพอเขาเพ้นท์เสร็จหรือว่าปั้นเสร็จเนี่ยเขาก็จะมาตากแห้งไว้ก่อนใช่ป่ะแล้วค่อยไปอบเอาไปเคลือบเอาไปเพ้นท์อะไรอย่างเงี้ยนี่คือครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่ได้เข้ามาสัมผัสที่แบบนี้นะครับปกติแล้วเราจะเห็นได้โอ่งที่วางขายหรือ uh-huh. ตามบ้านเรือนต่างๆแต่วันนี้เรามาเป็นโรงงานมาดูโรงงานผลิตกันเลยนะครับมาดูตรงนี้กันมาดูกันครับผมเพราะว่าทางโรงงานของเราก็จะมีดินที่ซื้อเป็นผงนะคะเป็นรูปของดินธรรมดาเป็นผงแล้วเราก็จะมาผสมตามสูตรของโรงงานค่ะ wow. โดยเติมนั่นเติมนี่เติมดินชนิดต่างๆแล้วแต่แหล่งที่มาซึ่งพอเสร็จปุ๊บเราผสมได้น้ำดินค่ะเราจะเข้าเครื่องด้านหลังตรงนี้ค่ะที่เครื่องใหญ่ๆเราเรียกเครื่องตรงนี้ว่าฟิลเตอร์เพสซึ่งมันจะค่อยๆอัดน้ำดินที่ข้นๆเป็นครีมอะค่ะค่อยๆอัดเป็นแผ่นออกมาพอได้เสร็จปุ๊บเราก็จะเข้าสู่เครื่องรีดตรงนี้จะเป็นการนวดดินเพื่อให้มันเป็นเนื้อเดียวกันด้วยแล้วก็เพื่อไล่อากาศเพื่อที่พี่ๆเขาจะได้สามารถขึ้นรูปได้อย่างง่ายๆค่ะโดยไม่มีเศษหินเศษทรายหรือฟองอากาศที่คอยเป็นรูหลังการปั้นนะคะพี่ฟิล์มครบวงจรจบในที่เดียวใช่เก่งมากแล้วเขาทำแบบไซส์เดียวกันเท่ากันเป๊ะๆพี่ก็เป็นหุ่นยนต์ปะเปิดไม่ใช่นะถ้ามีอะไรสงสัยหรืออยากลองปั้นก็ได้นะคะจบขั้นตอนนี้เสร็จเราก็จะปล่อยให้ดินมันเซ็ตตัวนิดนึงค่ะให้มันคงตัวเหมือนแข็งนิดนึงพอที่เราจะสามารถเคลื่อนย้ายได้พี่ครับ1วันนี้ปั้นได้ประมาณกี่ชิ้นครับจะ 4-500 ใบเป็นไงบ้างพี่ฟิล์มน้องฟิลคือถ้าน้องฟิลทำใช่ไหมว่าจะช้าๆค่อยๆทีละนิดก็จะได้แล้วเป็นไซส์เดียวกันแล้วแบบป้าเขาทำได้ตั้ง300-400ใบเนี่ยต่อวันคือเก่งมากเลยใช่ถูกต้องเก่งสุดๆแล้วเข้ากันหมดทุกใบเลยนะใช่เขาจะมีที่วัดด้านข้างเห็นป่ะแบบขนาดต้องประมาณนี้นะใช่เขาบอกว่าลายวันครึ่งนะยังไม่รวมลงสีครับผมแล้วไหนจะเอาไปเผาเอาไปเคลือบอีกอะแต่ว่ามันสวยอะก็ให้เขาไปสวยไปหมดเลยมีลายดอกไม้ก็คือแล้วแต่คนเพ้นท์คนวาดลายประทับใจครับประทับใจมากขั้นตอนการทำค่อนข้างยากเลยใช่ค่ะแล้วนี่องค์ใบใหญ่กว่าเขาจะปั้นขึ้นมาก็แบบจากขาอันตรงกลางแล้วข้างบนใช่ป่ะจะวาดรูปมาครับมาแล้วนะไปได้อยู่ไม่ดอกเล็กจังพี่ฟิล์มครับสิเราจะทำเป็นศิลาชั้นพ่ออย่าทักดิหนูเก่งพ่ออย่าทักดิหนูเก่งพี่ฟิล์มบอกตั้งใจมากเลยนะครับวันนี้เจ้าโอ่งกลับบ้านให้ได้นะน้องฟิลล่างจนหมดเวลาเลยครับลูกใจเย็นนะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับพี่ฟิล์มขอดูหน่อยเป็นไงบ้างตามเรื่องนะพ่อนะได้ยังยังอันนี้นะผมหมดแรงเลยว้าแม่แม่ขอดูอีกทีไม่ให้ดูแล้วพี่ก็ยืนคุมข้างหลังครับพี่เขาบอกคิดอะไรอยู่ตอนวาดไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะพี่ว่าสวยไหมสวยนะพี่อย่ากัดฟันสิก็วายต้องไม่ได้อันนี้นะครับของแม่เดือนนะวันนี้บอกว่าจะเอาโอ่งกลับบ้านให้ได้นะครับอันนี้เรียกอะไรอ่ะโถถ้วยแจกันแจกันเหรอแจกันใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยเราจะใส่ต้นกระบองเพชรค่ะอ๋อนี่เป็นกระถางใส่ต้นไม้นะครับพี่ครับวาดพอได้ไหมได้ไหมสวยนะพยายามไม่สวยนะพี่นะพี่บอกกดดันเนี่ย
ครึ่งชั่วโมงใครว่าของพี่ฟิล์มสวยนะครับกดหนึ่งมารัวๆเลยนะครับโอ้ยกดดันจังพ่อนี่ครับไม่เดือนของเรานะตอนนี้นะใกล้จะเสร็จแล้วนะครับขนาดที่สตาฟยังบอกเลยว่าสวยนะสวยนะดูสิใช่ใช่ต้องดูให้เป็นศิลปะเพราะเป็นศิลปะนะน้องฟิลรู้สึกตั้งใจมากเลยถ้าน้องฟิลตั้งใจแบบนี้ตอนเรียนเพราะว่าคงจะได้เกรดดีมากเลยดีอยู่แล้วมองดูโดยรวมอ่ะได้ไหมเฮ้ยได้นะตัดสินเลยป่ะครับรีบครับรีบกลัวไม่ได้องครับตัดสินเองเสร็จแล้วหรอยังเหลือเวลาตั้งเยอะเราไม่รีบมาฝั่งนี้ดีกว่านะผมพี่ฟิล์มคิดว่าวันนี้ยังไงให้แม่เหรอให้แม่ยอมเลยเหรอใช่ยอมไปเลยน้องฟิล์มไม่ต้องรีบนะคะเวลาหลีตั้งเยอะนะลูกใช่น้องฟิล์มมาโชว์หน่อยเร็วประมาณไหนละสีเขาโอ้สวยนะครับผมให้เพราะว่าสวยแล้วนะพี่ฟิล์มไหนครับแม่ซิกที่เสื้อขาวดูดิอันนี้ต้องเติมอะไรอีกไหมครับพี่บอกสวยไหมครับเคยเห็นไหมครับพี่ผมไม่เคยเห็นนะลายนี้เขามีแต่สวยกว่านี้เห็นไหมเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่อันนี้มันเป็นใบเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูของพี่ฟิล์มกันดีกว่านะความหวังของผมบ้างใบก็ได้นะคะว้าวเพิ่มได้ก็ได้นะคะแสดงว่าไม่สวยไงพี่เอาให้แก้ตัวโอ้ยแม่ในใบ2ใบนี้แม่อาจจะชนะเมื่อกี้ฟังนี้จะบวกหรือลบดีพี่จะบอกว่าถ้าเสร็จก่อนเวลาเขาบอกว่าให้เราเอากลับบ้านได้ให้เขียนเพิ่มได้ใช่ในความรู้สึกคือเหมือนแบบไม่สวยให้ไปวาดใหม่เขาให้ซ่อมเขาให้ซ่อมใช่เปล่านะล้อเล่นนะเวลาเหลืออีกเยอะนะแม่เอาอีกใบมาระบายก็ได้นะครับที่นี่ใจดีมากเลยนะเป็นโอ่งไหมแม่พี่ฟิล์มครับจ้าที่นี่กิจกรรมสนุกไหมสนุกนะฟิล์มว่าแบบได้ออกแบบแจกันหรือว่าโอ่งของตัวเองมันน่ารักดีครับผมที่สำคัญเลยคือเป็นงานเซรามิกใช่ค่ะเป็นสีเซรามิกด้วยใช่พอเขาเคลือบให้สีมันก็จะสวยครับใครที่มาจังหวัดราชบุรีนะก็สามารถแวะมาได้ที่รัตนโกสินทร์เซรามิกสีค่ะครับผมนะก็จะมีกิจกรรมอย่างนี้พวกเราได้ร่วมสนุกกันนะครับค่ะพี่ครับปกติกิจกรรมอย่างนี้ยังไงเออสามารถใครก็ได้ก็สามารถเข้ามาทำได้ใช่ไหมแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงใช่ค่ะเราอยากทำใช่ไหมคะคือแบบสมมติมาเที่ยวลงโอ่งอะไรอย่างเงี้ยก็มาติดต่อที่ร้านค้าจะมีร้านขายโอ่งอยู่ด้านหน้าเราติดต่อที่ร้านค้าก่อนถ้าแจ้งความจำนงมาว่าเรามาที่ร้านแล้วเนี่ยคือเราอยากจะทำกิจกรรมเพ้นนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายคนหนึ่ง150 บาทครับค่ะคนหนึ่ง150 บาทเนี่ยก็คือได้โอ่ง1 ใบหรือแจกัน1 ใบนะคะแล้วก็150 บาทเนี่ยเรารวมถึงการเผาให้ด้วยแล้วก็ส่งกลับให้ถึงที่บ้านด้วยค่ะคิดเป็นลายชิ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ว่าโอ้ชิ้นแค่นี้เล็กไปอยากได้ชิ้นใหญ่กว่านี้อยากจะเพ้นชิ้นใหญ่กว่านี้ก็คิดราคาตามไซส์ค่ะหรือว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามาเป็นหมู่คณะ10ท่าน20ท่านอะไรอย่างเงี้ยก็โทรมาแจ้งความจำนงก่อนได้ว่าต้องการจะมาเพ้นเวลาวันที่เท่าไหร่กี่เวลากี่โมงอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดมีเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วสนใจอยากร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับสามารถติดต่อได้ที่ร้านเลยค่ะที่ร้านรัตนโกสินทร์เซรามิก4นะคะครับผมเบอร์โทรนะคะ098นะคะ6594546ค่ะครับหรือ LINE ID แอดไลน์มาก็ได้นะคะ LINE ID ก็รัตนโกสินทร์4ค่ะหรือจะทักมาทาง Facebook ก็ได้ Facebook ก็รัตนโกสินทร์เซรามิก4ค่ะสามารถทักเข้ามาได้อันนี้เป็นกิจกรรมดีๆเลยนะค่ะถ้ามาไม่ถูกเสิร์ช Google Map ก็รัตนโกสินทร์เซรามิก4ค่ะครับผมแล้วก็จะมีพี่ๆนะคอยต้อนรับมากค่ะเลยนะครับค่ะได้ฮะก็พูดมาทั้งขนาดนี้ไม่มาไม่ได้แล้วใช่มั้ยพี่ฟิล์มน้องฟิลใช่สนุกมั้ยครับวันนี้พี่ฟิล์มเป็นไงที่นี่ดีมากๆเลยนะครับ100 กว่าบาทแบบสามารถมาทำกิจกรรมได้หลายไซส์เอาคิดตามราคาไซส์ได้ประเด็นอ่ะใช่อันนี้คือเบื้องต้นไงไซส์พี่ฟิล์มน้องฟิวจับมันอยู่ตอนนี้150ป่ะเละแล้วเละแล้วนะครับน้องฟิวโคตรเละแล้วเฮ้ยอันนี้ได้นะแม่ได้สวยเว้ยเฮ้ยได้แม่พ่อแนะนำเลยนะเดี๋ยวพอจบคลิปนี้แม่อยู่นี่เลยไม่ต้องกลับแม่สมัครงานนี่เลยนะแม่ไม่ต้องกลับบ้านแล้วเหลือ2ที่พอดีเลยค่ะตำแหน่งว่าง2ที่พอดีเลยค่ะแบกองหน่วยก้านได้เอาไปแบกองใจร้ายไม่เดือนมากเดี๋ยวน้องกับเพื่อนบอกว่าก็ถามทำไมเป็นคนอย่างนี้ทำไมต้องแซวแม่แซวแม่ตลอดเลยนะครับเดี๋ยวแบบอยู่แบกจริงๆทำไงดีใจเลยใช่เหรอพี่ฟิล์มเป็นไงแม่บอกว่าวันนี้เต็งหนึ่งมาแล้วครับให้เขาวันนึงสำหรับโต๊ะเราตอนนี้นะไม่เดือนเต็งหนึ่งอยู่นะครับพี่ฟิล์มเต็งสองแล้วน้องฟิล์มเต็งสามนะครับเพราะเราจะไม่ไปแข่งเขาไงเขาเก่งกว่าอยู่แล้ว
อนนี้นะไม่เดือนก็ระบายสีเสร็จแล้วนะครับได้ไปทั้งหมด2ชิ้นนะครับก็เป็นลวดลายที่แบบสวยมากนะครับคือแบบหาที่ติไม่ได้เลยนะติว่าสวยตรงไหน ความสวยอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับผมไม่เดือนนะวันนี้ก็ระบายไม่ได้นะใช้คำว่าระบายเหรอเพ้นดีกว่าเออใช้คำว่าเพ้นนะครับได้ไปทั้งหมด2ชิ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่กรรมการนะที่จะมาให้คะแนนนี้จะลำเอียงขนาดไหนนะเอียงยังแบบหูติดพื้นเลยหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับถ้าของไม่เดือนได้พ่อไม่ยอม บอกไว้ตรงนี้เลยนะประท้วงทันทีเลยนะครับครับผมตอนนี้นะพี่กรรมการนะตัดสินนะครับแล้วพี่โลบโลบปลื้มใจยังไม่ได้เลือกแบบปลื้มใจแล้วแหมเฮ้ยไม่อ๋อจับดูลายเฉยนะครับอะไรอ่ะพี่บอกเห็นอะไรกันเนี่ยเฮ้ยตะขาบก็มานะนั้นอะไรอ่ะเฮ้ยตอนนี้นะลุ้นระทึกมากเลยนะครับว้าวมือสั่นไปหมดเลยขันโคนคนละสมัยก็มาถึงเข้ารอบแล้วเข้ารอบใช่ไหมเฮ้ยผมนี่ขนลุกเลยจับอันนั้นเรื่องไม่ถูกเลยทีเดียวมือสั่นเลยพี่บอกมันคืออะไรเฮ้ยเอาละครับตอนนี้นะครับเข้ารอบมาละสองนะครับสามนะครับของรางวัลของรางวัลเท่าไหร่ครับพี่ต้อมหนึ่งชิ้นใช่ไหมฮะชิ้นเดียวนะครับชิ้นเดียวด้วยมาใหม่ของมาอันไหนครับอันนี้ใช่ไหมโอ้โหนี่คือที่หนึ่งในวันนี้นะครับผู้ชนะของเรานะครับพี่ฟิล์มนี่ก็ตกรอบไม่เดือนตกรอบนะครับไม่คือตกรอบอ่ะปรบมือให้กับผู้ชนะด้วยนะครับเราติด1ใน3เลยนะผู้ชนะในวันนี้นะครับอ้าวแล้วองค์เราอ่ะเก็บไปองค์ก่อนเดี๋ยวมันลงเฮ้ยพี่ฟิล์มติด1ใน3อ่ะถือว่าโอเคมากนะแปลว่าเขาก็ยังดูออกว่ามันมินิมอลตอนที่พี่ก็จับของพี่ฟิล์มแบบมือสั่นอย่างนี้เลยมันเป็นลายที่แบบลายที่คนอื่นไม่สามารถรู้ได้ว่ามันคืออะไรใช่ไม่เดือนเป็นไงบ้างครับกิจกรรมวันนี้สนุกไหมครับสนุกค่ะครับผมลุ้นมากนะลุ้นตอนที่แบบว่าพี่เขาจะเลือกของใครนะก็ถือว่าโอเคนะครับผมสนุกสนานกันไปนะครับน้องเฟลชอบไหมฮะชอบสนุกดีวันนี้นะคะพวกเราทั้งครอบครัวก็ได้มาที่รัตนาโกสินทร์เซรามิก4ค่ะก็ได้มาทำเหมือนเวิร์กช็อปนะคะก็จะเป็นการเพ้นใช่ป่ะแม่ก็จะเพ้นทั้งอะไรนะเขาเรียกว่าโอ่งใช่ป่ะใช่ค่ะกระถางต้นไม้น้องฟิวก็จะเป็นแก้วแล้วฟิวก็จะเป็นจักรันนะคะก็ตกรอบทุกคนค่ะแต่พี่ฟิวได้1ใน3นะพี่ก็บอกลายสวยอยู่แต่ยังสวยไม่สุดนะครับเลยไม่ได้รางวัลนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้นะพวกเราก็ได้มาร่วมสนุกกันที่นี่ก็ถือเป็นอะไรที่แบบสนุกสนานมากนะครับโอเคสำหรับวันนี้พวกเราไปชาแนลขอลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย